โอเคสวัสดีครับสวัสดีคุณนะฮะนี่ต้อนรับเข้าสู่ Big Gaming ครับผมวันนี้โอเกมแอดดิเซิร์ตออนไลน์นะครับจริงคลิปนี้ผมถามตัวเองอยู่สักพักว่าผมจะทำดีไหมนะมันเป็นสอนวิธีการเซตติ้งของโปรแกรม Lossless Scaling นั่นเองหลายๆคนน่าจะเคยเห็นเนาะว่าผมทำรีวิวที่เป็นภาพไปแล้ววันนี้วันเสาร์นะผมได้เทสหลังจากที่วอลประสาทไปแล้วนะครับบอกเลยว่ามันมีผลกับวอลมากๆเลยจริงๆนะทำให้เฟรมลื่นขึ้นเพราะว่าด้วยความที่มันอัพเกลขึ้นมานะเดี๋ยววันนี้เรามาสอนวิธีการติดตั้งแล้วก็การเซตอัพโปรแกรม Lossless Scaling กับ Add Research โอเคโปรแกรม Lossless Scaling นะครับสามารถหาซื้อได้ที่เว็บพีมนะครับราคาจะอยู่ที่155บาทนะครับอันนี้ก็จะมีขั้นต่ำบอกด้วยนะครับที่ Windows 10นะถ้าต่ำกว่านี้ก็ไม่แนะนำให้ซื้อนะครับเพราะว่ามันจะทำงานไม่ได้แล้วก็อย่างหนึ่งที่ต้องจำไว้ก็คือมันสามารถใช้กับโปรแกรมอื่นได้เกือบจะทุกเกมนะครับแต่ว่าโปรแกรมที่มีอัพสเกลของตัวเองอย่างเช่นCompTity อะไรพวกเนี้ย Valorant นะครับก็จะไม่สามารถช่วยได้ขนาดนั้นอาจจะช่วยได้กับเกมเก่าๆที่ไม่มีตัวอัพสเกลของตัวเองเพิ่งระวังไว้อย่างหนึ่งนะกรณีคนที่จะซื้อไปใช้กับโปรแกรมอื่นแต่ถ้ากับ Blackbird เนี่ยใช้ได้หน้าตาของโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ผมเซตติ้งมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคนที่อยากจะแยกของตัวโปรแกรมนะฮะแต่ละเกมอะไรเงี้ยสามารถแอดได้นะสามารถพิมพ์ได้อะไรเงี้ยตัวอย่างให้ผมแบ็คพิเศษใช่ไหมก็เข้ามาที่ตัวของโฟลเดอร์แบ็คพิเศษนะครับเข้ามาที่บิน64เนาะแล้วก็กดอันนี้นะครับไม่ใช่ตัวนี้นะโคลาอันนะครับอันนี้น่าจะเป็นแค่โปรแกรมแอนตี้ชีทของแบ็คพิเศษนะครับต้องเข้ามาในบินแล้วก็ในบิน64นะครับแล้วก็เป็นแบ็คพิเศษ64.exe นะครับนี่ก็กดแอดมาได้เลยออโต้อัพสเกลแต่อันนี้จะเปิดไม่เปิดก็ได้แต่ถ้าเปิดเนี่ยทันทีที่คุณเข้าแบ็คเซิร์ชมารีเกมแบ็คเซิร์ชเข้ามาเนี่ยมันจะอัพสเกลไว้ทันทีนะครับผมจะปิดไว้แล้วก็เข้ามาสามารถเซตติ้งได้เลยนะครับโดยปกติทั่วไปแล้วเลยมันจะเซตมาประมาณนี้นี่คือ default ที่เขาเซตมาให้นะครับถ้าจะเอาแบบว่าเล่นแล้วเฟรมขึ้นด้วยภาพสวยๆนะผมแนะนำให้ตรง scaling mode เนี่ยใช้เป็นออโต้นะครับแล้วก็ปรับเป็น full screen scaling type เนี่ยให้ใช้เป็นตัวของ ls 1นะครับส่วน shapenet อันนี้แล้วแต่คนชอบเลยนะครับอย่าลืมเปิด performance ด้วยแล้วก็ตัว frame generation ครับตรงนี้เราจะใช้เป็น 2.3 นะเท่าที่เล่นมาผมเคยลองใช้ 1.1 แล้วมันรู้สึกว่า 1.1 เนี่ยฟังก์ชันมันจะหายไปค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเทียบกันก็จะมีเปิดเพอร์ฟอร์แมนซ์เปิดโหมดเนี่ยถ้าคุณอยากให้มันเบอร์น้อยเบอร์มากเนี่ยอันนี้ลองดูเลยนะครับเบอร์น้อยก็ใช้ x2 เบอร์มากใช้ x4 ที่แถมมาถ้าใช้ x4 ภาพมันก็จะเบอร์เลยแต่เฟรมจะสูงขึ้นก็อย่าลืมเปิดเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับส่วนใครที่ไม่อยากให้มันโชว์ตัว FPS ของโปรแกรมติ๊กตรงดอ FPS ออกแล้วก็เลื่อนลงมาตรงตัวของแคปเจอร์นะครับถ้าใครที่ใช้ DXDI แล้วมันไม่ขึ้นนะครับให้ไปใช้ GDI แทนนะแต่ของผมมันใช้แล้วมันขึ้นก็เลยใช้นี้แทนไม่ว่าใช้แก้ปัญหาส่วนตัวของ CPU กับการ์ดจอเนี่ยสำหรับคนที่ใช้การ์ดจอ2ตัวอย่างผมนะครับผมจะมีตัวของการ์ดจอออนบอร์ดด้วยก็เลือกอย่าลืมมาเลือกตรงนี้ไม่งั้นมันจะไปรันอันนู้นแทนนะครับแล้วก็หน้าจอที่ตัวดิสเพลย์ที่ออกครับตอนนี้เลยที่เหลือไม่มีอะไรแล้วครับที่เหลือก็จะเป็นแค่แบบออปชันเสริมนิดๆหน่อยๆใครอยากได้เซตติ้งก็ประมาณนี้เลยที่ผมเซตนะครับก็คือผมจะตั้งประมาณนี้จอนะครับแล้วก็เปิดโปรแมน X4 เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการใช้ยังไงนะครับก่อนแรกเราก็เปิดตัวของแบ็คพิเศษขึ้นมาอันนั้นเรากลับไปที่โปรแกรมเปิดกดคำว่า scale มันจะพอกดแล้วมันจะนับถอยหลัง5วิใน5วิเนี่ยเราสามารถสลับจอไปที่แบ็คพิเศษได้เลยแล้วรอมันทำงานแป๊บนึงนะครับกลับที่แบ็คพิเศษครับจะสังเกตว่าจอมันจะกระพริบแป๊บนึงนะครับแล้วก็ดูเฟรมเรทที่พุ่งขึ้นครับจะสังเกตได้เลยว่าภาพมันก็จะเรียกว่าทอนโดนลดทอนลงมานิดหน่อยแต่ว่าตัวเฟรมเรทที่พุ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะพุ่งจริงๆนะครับถ้าใครที่ดูตัวของเฟรมเรทจากจอเกมเนี่ยเฟรมเรทจะเท่าเดิมนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นการประมวลผลจากตัวที่มันแสดงผลอยู่ส่วนอันนี้เป็นการที่หลังจากที่มันอัพสเกลแล้วส่วนใครที่อยากจะดูตรงนี้ต้องไปโหลดตัว Afterburner มานะครับแล้วก็โหลดโปรแกรมอีกหนึ่งโปรแกรมชื่อว่า Hardware Info นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ให้นะส่วนใครที่มีอยู่แล้วสามารถเซตตามได้เลยนะครับผมไปที่ Config Sensor ครับแล้วก็มาที่ OSD แล้วก็ RTT เอ้ย RTS เลื่อนลงมาข้างล่างหาโปรแกรมที่เราจะจับภาพนะครับก็คือผมเป็น Battery Search เนาะแล้วก็เปิดตัวนี้ตัว Frame Rate กด Show Value in OSD นะครับแล้วก็ Show Label แถวเนี่ยเราก็เดา2แถวแล้วก็ Line Column จะใช้เป็น2อย่าลืมเปิด Frame Time ด้วยทำเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าเราตรงนี้เราสามารถเซตสีได้นะถ้าใครที่แบบว่าชอบสีอื่นอะไรเงี้ยได้เหมือนกันแต่ข้อเสียคือมันไม่สามารถแยกได้ผมเป็นสีขาวแล้วกันก็ประมาณนี้นะครับแต่เราก็สามารถกดโอเคนะครับกด save setting and post ได้เลยอันนี้ after banner มันก็จะรันตรงนี้มันก็จะมีแถบตรงนี้ขึ้นมาโชว์แถบตรงนี้จะแยกกันกับตัว default ของ after banner เองนะครับผมให้ดูตัว after banner ผมก็ละอันกันโดยผมจะปิดตัวนี้ไปเลยนะจริงๆเปิดก็ได้นะเปิดมันจะมีจอเฟรมเรทปกติให้ดูก็ประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งปวงของการเซตติ้งกับโปรแกรม Lossless Scaling นะครับเป็นไกด์เล็กๆน้อยๆนะอ้ออย่างก็เราจะสามารถดูสเตตัสได้ว่าตอนนี้มันจับจออะไรอยู่นะครับอย่างตอนนี้ของผมมันจะจับตัว Back Research อยู่นะครับตัว Scale ที่มันอัพเนี่ยมันก็จะไม่ได้อัพอะไรมากเนาะจริงๆมันจะมีอีกอันนึงนะครับมันจะมีอันนึงนั่นก็คือวิธีการปรับให้ภาพมันแบบว่าเร่งอัตราเฟรมให้ได้สูงที่สุดนะครับก็เราจะมาที่คัสตอมนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอัพสเกลนะอัพสเกลเนี่ยมันจะทำให้ภาพเบลอเป็นอย่างมากผมไม่มั่นใจว่ามันนับยังไงแต่ว่าถ้า 1.2 เนี่ยมันจะเป็น 1,600x900 นะครับมันจะใช้สเกลโซลูชันของอันนั้นมาเลยนะครับ 1,600x900 มารันบน USD นะประมาณนี้ก็จะเห็นว่าภาพมันจะเบลอลงไปอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ที่ได้มาก็คือตัวของการจอที่ทำงานน้อยลงแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ใช้ออโต้แล้วก็ฟูลสกรีนเอาน่าจะดีกว่าต่างกันอย่างเห็นได้ชัดโอเคก็ประมาณนี้ครับโอเคก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับจบไปสำหรับการเซตติ้งของตัว Lossless Scaling กับตัว MSI Afterburner เนาะใครที่กำลังหาวิธีการใช้อยู่ก็สามารถไปลองทำตามที่ผมแนะนำได้นะครับผมส่วนใครมีวิธีเซตติ้งอะไรอยากจะมาแชร์เพื่อนๆเนี่ยสามารถพิมพ์คุยกันได้ใต้คลิปเนาะอย่าลืมครับฝากไว้ด้วยสำหรับช่องทางการสตรีมแล้วก็การลงคลิปนะก็จะเป็นสตรีม3ช่องทางเหมือนเดิมนะครับ subrite.com twitch.tv แล้วก็ youtube.com นะครับทั้ง3ที่ /pgaming นะครับส่วนการลงคลิปเนี่ยก็จะเป็นโดยปกติแล้วจะลงวันเสาร์เวลา 10:00 นนะจะมีเสริมให้นะครับจะเป็นวันอาทิตย์แรกของเดือนกับวันอาทิตย์ที่3ของเดือนที่จะมีคลิปลงตอนเที่ยงด้วยก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่ถ้าใครเข้ามาแล้วก็สนใจในคอนเทนต์ถ้าเกิดคนเห็นว่าคอนเทนต์นี้มันมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไปให้เพื่อนๆดูกันไปละนะครับคลิปนี้เจอกันทุกคนบ๊ายบาย